ควันหลงคอมมูนิตี้ชิลหลังอาร์เซนอลตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่100+1ก่อนจะแพ้จุดโทษไป1-4ซึ่งเป็นการถูกตีเสมอจากการทดเวลาเกินความเป็นจริงจากเดิม8นาทีจนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้ออกมาพูดเชิงประชดประชันว่าการทดเวลาบาดเจ็บแบบใหม่อาจทำให้เกมต้องยืดเยื้อไปและบางทีอาจจะต้องเล่นกันถึงเช้าเควินเดอบรอยยังเสริมต่ออีกว่าถ้าทีมต้องเจอกับโปรแกรมติดกัน2เกมแล้วต้องเจอกับการทดเวลาบาดเจ็บแบบนี้มันก็เหมือนกับต้องเล่นแบบต่อเวลาถึง30นาทีในทุกนัดโดยไม่จำเป็นเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา The Guardian ได้เคยรายงานว่าพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะใช้การทดเวลาบาดเจ็บแบบเดียวกับฟุตบอลโลกปี2002ด้วยกฎที่ว่าหากภายในเกมมีการเสียเวลานานเท่าไหร่ก็จะทดเวลาตามจำนวนที่เสียไปโดยในรูปแบบการทดเวลาดังกล่าวนั้นหมายถึงการฉลองประตูการยิงประตูการเปลี่ยนตัวและการเตะฟรีคิกโดยสถิติในฤดูกาลที่ผ่านมาทาง Opta Index ได้เปิดเผยว่าเวลาที่ใช้ในการแข่งขันจริงในขณะที่ลูกบอลอยู่ในสนามนั้นจะอยู่ที่ 54.49 นาทีต่อเกมเท่านั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทางพรีเมียร์ลีกได้นำรูปแบบการต่อเวลาของฟุตบอลโลกมาใช้เพื่อให้เกมไหลลื่นขึ้นกว่าเดิมที่เจ้าภาพเตะกับเอกวาดอร์มีการทดเวลาไปครึ่งละ5นาทีรวมแล้วใช้เวลาแข่งขันไป100นาทีกับ18วินาทีโดยประเด็นเรื่องการทดเวลาในลักษณะนี้เปียร์ลูจิคอลินาอดีตผู้ตัดสินชื่อดังชาวอิตาลีที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของฟีฟ่าได้อธิบายว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกจะมีการทดเวลาเพิ่มขึ้นจากเวลาที่เสียไปจากการฉลองประตูหรือการกระทำอื่นๆที่ทำให้เกมช้าลงอย่างเช่นการถ่วงเวลาจังหวะบอลออกนอกสนามและจังหวะเตะลูกนิ่งลองคิดดูว่าถ้ามี3ประตูเกิดขึ้นในครึ่งเวลาเดียวกันเราอาจจะต้องเสียเวลาไป 4-5 นาทีจากการฉลองประตูและรอเอาบอลกลับมาเล่นใหม่คอลิน่าได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแน่นอนว่าการทดเวลาในลักษณะนี้ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดประตูในช่วงท้ายเกมที่เป็นเหมือนคู่เปิดสนามของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยเลอใบพลาดกับลูกตีเสมอของเลียนโดทอซาในนาทีที่101ส่วนระยะเวลาการแข่งขันที่เรามักจะคาดการณ์กันว่าฟุตบอล1แมตช์จะจบภายในเวลา2ชั่วโมงก็คงต้องเผื่อเป็น2ชั่วโมง15นาทีโดยประมาณหากมองในแง่ดีกฎการทดเวลาแบบใหม่นี้จะนำมาเพื่อลดการแกล้งเจ็บหรือเตะบอลทิ้งเพื่อถ่วงเวลาส่วนข้อกังวลต่อเรื่องความฟิตของนักเตะต่อการเล่นที่ใช้เวลามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงกันทั้งเรื่องวิสาหกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนตัวได้ถึง5คนก็เป็นการออกกฎมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว